วัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดโพนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆบาศกมนต์ข้ามปีปี 2567ที่วัดพระเชตุพนนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มกิจกรรมกันตั้งแต่ 5:30 นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบริเวณวัดข้างในกันนะครับเวลาที่ผมมาตอนนี้ก็ประมาณสัก 4:00 นได้แหละก็มีคนทยอยเข้ามากันเยอะแยะเลยนะครับจุดที่สวดมนต์เขาก็จะอยู่ตรงในบริเวณพระอุโบสถตรงจุดนี้นะครับเขาก็มีจัดเตรียมเก้าอี้ให้มานั่งกันแล้วนะครับตรงนี เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระข้างในกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาชมดูบรรยากาศรอบๆกันตอนเช้านี้เขามีทำบุญตักบาตรกันอ๋อวันที่1นะครับ1มกราคมก็จะมีการทำบุญตักบาตรกันที่นี่ด้วยเมื่อกี้เราก็ไปกราบไหว้ขอพรรับปีใหม่กันแล้วนะครับก็ขอเพื่อนๆโชคดีนะครับในคำอธิษฐานทุกอย่างขอให้สมหวังนะครับเดี๋ยวก็จะพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเก้าอี้เยอะแยะมีโต๊ะเก้าอี้นะครับไม่มีโต๊ะให้กับประชาชนที่มาสวดมนต์ข้ามปีกันนะครับเยอะทีเดียวเดี๋ยวงานสวดมันก็จะเริ่มตอนช่วงเย็นๆนะครับเขาก็จะสวดกันบริเวณรอบพระอุโบสถตรงจุดที่ผมกำลังเดินสำรวจอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากันเยอะแยะที่เดียวส่วนจุดตรงนี้เขาก็จะมีเป็นโรงทานนะครับมีมาแจกอาหารให้กับผู้ที่มาสวดมนต์ข้ามปีในช่วงเย็นนี้นะครับเขาก็จะมีจัดโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งกันอย่างสบายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีอาหารอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะครับ 7,000 ชามแล้วก็มีเป็นน้ำเก๊กฮวยนะครับตรงจุดนี้แล้วก็ยังมีตรงจุดตรงเต็นท์ข้างหน้านะครับจะมีเป็นหลายๆจุดนะครับคนก็จะค่อนข้างเยอะนะครับตรงจุดนี้ก็มารับประทานอาหารที่นี่กันให้อิ่มๆแล้วก็ไปสวดมนต์กันในช่วงเย็นกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศการสวดมนต์ข้ามปีที่วัดพระเชตุพนหรือวัดโพนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสุขสันต์วันปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะครับ